ันนี้เป็นฮะเป็นโอปอฮะฮะเป็นโอปอแกะเป็นรูปแปะยิ้มครับก็เพื่อที่จะให้เกิดความสุขคืออย่างที่ได้เรียนไปเมื่อคราวก่อนว่ารูปแปะยิ้มนี่จริงๆแล้วตั้งในทุกทิศเพราะว่าเป็นเทพแห่งความสุขแล้วก็เป็นเทพมงคลเพราะนั้นพอตั้งที่ไหนเนี่ยก็เหมือนกับว่าความเป็นทุกข์ได้หมดไปครับโอปอคุณสมบัติของโอปอนี่เขาดีทางเรื่องไหนหรือว่าก็ดีทางด้านเกี่ยวกับเรื่องความน่ารักความเมตตาความน่าเอ็นดูอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าเรียกทรัพย์เพราะนั้นมันก็อยู่ครบในความปรารถนาของเราครับแล้วก็มันทำให้คนที่พบเห็นเนี่ยมีความสุขยิ่งเอามาแกะเป็นรูปพายิ้มด้วยฮะปกติโอปอนี่เขาจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมปกติเห็นฮะมีได้หลายสีฮะแต่ว่าสีที่เป็นในลักษณะเหมือนมุกเนี่ย อันนี้จะเป็นสีที่คนชอบนะเพราะว่ามันสะท้อนแสงแล้วมีความแวววาวใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นนะฮะเรามีภาพเจาะให้ดูเป็นชิ้นๆไปเลยนะฮะนี่คือสัญลักษณ์ของพายิ้มที่ทำจากโอปอนะครับ